สวัสดีค่ะก็มาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์สไตล์แม่อ้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมารายงานเรตติ้งตอนจบละครสะพายอิมพอร์ตกันค่ะขอบคุณเครดิต CH7S ดีดราม่าโซไซตี้นะคะปิดฉากความโอลหม่านในความรักโดยสมบูรณ์สะพายอิมพอร์ต 8.5 ขอขอบคุณกว่า5ล้านความรักทั่วประเทศก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องสะพายอิมพอร์ตนะคะหลังจากที่สร้างความสนุกสนานมารวมประมาณ17ตอนนะคะแต่เมื่อคืนตอนจบนะคะได้ชมแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละฉากเนี่ยก็จะมีความเป็นคอมเมดี้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับมัทุรสโลกันแล้วเนี่ยเรื่องมัทุรสโลกันนะคะก็จะมีความฟินมากกว่านะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนะคะของแม่อ้อยค่ะก็คือโดยส่วนตัวแม่อ้อยแล้วเนี่ยแม่อ้อยเป็นคนที่ชอบละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คือว่าถ้าเป็นแนวคอมเมดี้นะคะทำให้เราดูเราไม่เครียดนะคะมีความสนุกนางเอกกล้าแก่งสู้คนไม่ยอมแพ้ก็จะชอบประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราให้ลูกเราดูได้ด้วยอะค่ะเด็กๆก็จะชอบแล้วก็จะมีความสนุกนะคะแล้วก็ชอบความฟินของคู่พระนางนะคะแต่ว่าเรื่องสะพายอิมพอร์ตนะคะการเดินเรื่องมา10กว่าตอนนะคะก็สนุกมีลุ้นมีฟินตลอดแต่ว่ามาถึงตอนจบนะคะคิดว่าภาพมันจะซ้ำเดิมๆไปด้วยนะคะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามีการขยายตอนมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะทำให้ความฟินลดลงไปนิดนึงนะคะจากตอนกลางๆเรื่องค่ะตอนแรกๆนะคะประมาณนั้นนะคะแต่ก็โอเคค่ะเพราะถึงยังไงค่ะแม่อ้อยก็ชมจนจบอยู่ดีนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะคือว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องดราม่าไปค่ะยังไงก็อย่าดราม่ากันนะคะละครสร้างมาเพื่อความบันเทิงอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าจบโดยสมบูรณ์ค่ะยังไงก็รอชมความสนุกครบรสกันแบบแนวบ้านๆนะคะกันต่อในเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์รีลันนะคะทุกวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรกก็คือวันจันทร์ที่30มีนาคมนี้นะคะออกอากาศแทนเรื่องพงพิศวาสค่ะยังไงก็ชมกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแรกๆก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ